าสู่เลยค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวันพี่ชาแนลวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาถ่ายรูปและก็เดินเล่นที่บริเวณเป๋ไหว้ฐานนะคะมันก็จะมีจุดถ่ายรูปที่สวยมากๆอยู่จุดนึงซึ่งเราเคยทำคลิปลง TikTok แล้วนะคะเดี๋ยวแปะคลิปให้ก่อนนะว่าแบบเบื้องต้นเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเพราะว่าตรงนั้นมันสวยมากจ้าเข้าฟรีมั้ยเข้าฟรีไปเลยพอออกมาจากห้างซีน่ามาพาซ่านะคะก็จะสังเกตนี่มันจะเห็นหอไข่มุกนะคะทุกคนแล้วก็เราก็เดินตามทางข้ามถนนไปฝั่งนู้นนะคะไปง่ายมากจะบอกว่าตรงนี้วิวดีสุดดูสิสังเกตป้ายนะคะหงโคลิเวอร์ไซด์แล้วก็ป้ายตรงนั้นภาษาจีนตรงนั้นเลยซึ่งอ่านไม่ออกจ้าช่างหายอะไรสักอย่างมองไม่เห็นไปจ้าตามกระแสเหมือนเดิมปะตามกระแสคนเลยอ่ะนี่เห็นไหมคนก็เยอะๆอยู่งี้เหมือนมันเป็นสวนสาธารณะใช่คือมันเป็นสวนสาธารณะแบบข้างๆแม่น้ำตรงแล้วก็เห็นวิวพวกแบบหอไข่มุกอะไรอย่างนี้แม่น้ำหมูผูกเดิมอันนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้ามันก็จะเป็นพื้นสีแดงๆทุกคนสังเกตได้เลยเราก็เดินตามกระแสเขาไปเลยค่ะอันนี้คือไปไหนมาคะคุณพี่ทำไมเอิมขนาดนี้อะหนูทำมาหากินทำมาหากินนะคะใครอยากให้เราหิ้วของก็ทักมาได้นะจ๊ะก็คือตรงนี้นะคะเป็นบริเวณพื้นที่สาธารณะข้างๆแม่น้ำของที่เซี่ยงไฮ้นะคะคือประเทศจีนอะเขาแบบว่าจัดพื้นที่แบบนี้ดีมากๆเลยนะมีทั้งแบบปลูกต้นไม้แล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นในนี้ก็จะมีเป็นพวกแบบที่ปีนป่ายอะทุกคนมันเรียกว่าอะไรนะที่เขาให้เด็กๆมาแบบแอดเวนเจอร์มาปีนป่ายมันออกมาแบบไว้สำหรับคนทุกอายุแหละมีทั้งเด็กผู้ใหญ่มีทุกอย่างใช่มันเป็นที่ที่เป็นที่พักผ่อนเนาะเออเรียกว่าแบบพวกนี่ไงเขาเขียนว่าเมจิกจังเกิลก็คือจะมาปีนป่ายได้ด้านหลังแบบนี้ทุกคนเห็นไหมอันนี้จะเล่นได้นี่น้องเขาก็เล่นอยู่อะค่ะเนี่ยเธอมีเด็กเล่นอยู่เห็นแล้วเป็นกิจกรรมให้เล่นใช่ตรงนี้ก็มีแบบหลากหลายกิจกรรมให้เล่นเลยนะคะมีทั้งแบบเด็กๆแล้วก็มีผู้ใหญ่มาเดินเล่นแล้วก็มีน้องหมงน้องหมาอะไรอย่างนี้นะทุกคนคือแบบคือประเทศจีนคือแบบว่าจัดอะไรแบบนี้ได้ดีมากอ่ะเหมือนดูให้ความสำคัญกับเด็กเหมือนเขาใส่ใจในพื้นที่สาธารณะของเขาให้คนมารวมตัวกันคนมาออกกำลังกายกันนะเนาะเป็นที่นั้นปะครับอันนี้ไม่เปิดดิยังไม่เปิดปกติมันจะต้องเปิดแล้วข้ามไปเดินเล่นข้างอยากเล่นไหมพาไปดูไปใครอยากสนใจต้องการกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะคะก็จะมีแบบนี้เลยมีราคาอยู่นะราคาประมาณนี้ทุกคนนี่วันธรรมดา200คือถ้าแบบฟูลไงวันหยุดก็จะ230มีให้เล่นเยอะเลยนี่ใหญ่มากอ่ะเห็นปะคือตอนนั้นมีอะไรด้วยอ่ะไม่ได้ก็น่าจะถือแล้วเราก็มาถึงจุดถ่ายรูปที่แบบยอดฮิตตรงนี้เลยนะคะนี่เราจะเป็นแบบว่าเป็นกระจกอ่ะสะท้อนแล้วพอเราไปยืนด้านหน้านั้นอ่ะแล้วมันก็จะถ่ายเห็นวิวตึกขอไข่มุกตึกเซนทรัลทาวเวอร์คือสวยมากทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายกันแต่ทุกคนสิแต่อีกอย่างนึงคือที่นี่ก็ยังดีนะคะเพราะว่าเขาต่อแถวแบบเป็นระเบียบอยู่ ไม่ได้แบบแซงคิวอะไรขนาดนั้นโอเคก็คือคิวยาวอยู่นะทุกคนแต่ยังไงมาแล้วก็ต้องขายสิคะกลายเป็นจุดยอดฮิตไปเลยใช่ป่ะตรงนี้มาเชียงไฮ้มันก็ต้องมาเช็คอินใช่ป่ะก็คือนี่สวยจริงเริ่มต่อคิวเราไปยืนตรงนั้นแล้วเราถ่ายรูปตรงนั้นสวยบนนี้นะคะก็คือสะพานที่เขาปิดเมื่อกี้เลยถ้าเขาเปิ
ิดอะเราไปยืนด้านบนน่าจะสวยมากใช่เหมือนกำลังรีโนเวทอะไรครั้งที่แล้วเรามาเขาก็ปิดใช่ไหมครั้งนี้เขาก็ปิดแล้วเขาจะเปิดเมื่อไหร่นะไม่รู้ซูมวิวดีกว่าตอนนี้ก็10:40ก็เดี๋ยวมารอดูว่ากี่นาทีจะได้ถ่ายนะคะแต่วิวคือจึ้งสุดยินเย็นไม่แดดกำลังดีตอนนี้ก็คือรอมาประมาณ10 นาทีแล้วนะคะยังไม่ได้ถ่ายเลยโคตรดูด้านหลังดีอันนี้คือวันเสาร์เนาะคือถ้ามาแนะนำมาวันธรรมดาดีกว่าเพราะว่ามันจะคนไม่เยอะนะจ๊ะแล้วก็มาช่วงแบบประมาณ 4-5 โมงเย็นก็คือไม่มีแดดละสวยมากเห็นเนี่ยใกล้แล้วเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายแล้วนะคะทุกคนก็ประมาณ20 นาทีนิดๆเดี๋ยวมาดูกันว่ามุมมันจะสวยเบอร์ไหนโอเคนี่คือเสร็จแล้วป่ะต่อไปก็คือตาเราแล้วเดี๋ยวเองมันก็จะได้วิวประมาณนี้นะคะทุกคนสวยไหมเย่โอเคนะเราได้มุมนี้นะคะทุกคนคือสวยมากแล้วแบบไม่มีคนเลยแต่มันก็จะแอบสะท้อนเงาด้านหลังสะท้อนคนนิดนึงใช่แต่โดยรวมมันก็โอเครับประกันว่าแบบมุมนี้สวยสุดสวยจึ้งจริงนะจ๊ะออกมาก็มาแบบเซลฟี่แบบนี้ได้จะต้องคือมันจะเปิดไฟตามรูๆนี่ด้วยอ๋อมันเป็นแบบว่าดีเทลมีจ่อหัวใจตรงนี้สวยจริงมุมนี้คือต้องมาเลยอะอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบนะคะเหมือนวันนี้มันมีคอนเสิร์ตด้วยทุกคนมันเลิศอะแล้วแบบตอนกลางวันคือแบบไม่ใช่ตอนกลางวันตอนเย็นคือลมดีมากดูจากธงมีเบียร์สักขวดฟิลดีเวอร์ตอนนี้นะคะเราจะมาอยู่บนสะพานกันแล้วคือบนสะพานเขาก็ยังมีตกแต่งความเป็นกรีนแบบนี้เลยอ่ะทุกคนคือแบบดีมากสวยอ่ะคือเก็บวิวให้เร็วๆแล้วกันนะแล้วก็ลงมาข้างล่างด้วยขึ้นมาบนสะพานด้านบนนะคะเราก็จะได้แบบเห็นวิวที่กว้างขึ้นคือสวยดีนะสวยดีดีแล้วมันก็จะมีพวกแบบเรือขนส่งล่องเรืออยู่อย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมันสามารถลงไปเดินเลียบแม่น้ำได้เลยนะคะทุกคนใช่สูงให้คุณทุกคนดูเหมือนเป็นร้านเลยจ้ะตรงนี้นะคะก็คือเป๋ไหว้ทาถ่ายกงหยวนนอนบันการ์เด้นถ้าทุกคนหาป้ายนี้เจอก็จะเห็นตรงนี้มีห้องน้ำให้เขาด้วยแต่ห้องนี้น่าจะเสี่ยงไปเข้าในห้างน่าจะโดนปรับเพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามห้างเลยใช่ใช่ไปนี่ก็สะพานเมื่อกี้สวยอ่ะ มีสีสันเดินเล่นได้นะแบบชิลๆรับลม 969ใช่เหมือนจะมีไทม์ไลน์เป็นไมล์สโตนอยู่ตรงนี้นะของนอร์ทบันป่ะใครอ่านออกก็บอกเราด้วยเนี่ยมันไล่ตั้งแต่นู่นไปปัจจุบันก็คือตรงนู้นคุณพระมีแต่ภาษาจีนนะพ่อแต่อ่านไม่ค่อยออกเนาะดูรูปเอานี่ไงมันย้อน1951ที่196แต่เรามาเดินสวนไงตรงนี้นะคะทริปที่มาพาทัวร์เป๋ไหว้ทานลืมบอกว่าเป๋ไหว้ทานอ่ะมันเรียกว่านอนบันใช่ไหมว่ามันเรียกว่านอนบันเพราะว่ามันอยู่ทางเหนือของของเดบันแค่นั้นไม่ได้มีความรู้อะไรมันก็เลยเรียกว่านอนปันแค่นั้นเองมันเป็นพื้นที่สาธารณะทำให้แบบคนมาเดินเล่นกันได้ชอบตรงที่แบบมันสวนสาธารณะมันเยอะที่พักผ่อนอย่างเงี้ยมันเยอะก็จบลงไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไทยบ้างเพราะว่าเราจะกลับไทยแล้วนะคะบ๊ายบายมือปิดกล้อง